จอกันทุกวันมันควรเบื่อหน้ากันนะแบบเจอกันทุกวันอีกแหละแต่ทุกวันนี้ทุกครั้งที่จะได้เจอคิดถึงอ่ะเอออยากเจอแบบดีใจวันนี้ได้มาทำงานกับมึงอะไรที่นั่นได้ทำงานกับนันนนมันเก่งมันนุ่นกูอยู่กับมึงไม่ได้อ่ะแต่มาวันนี้แบบยารักชิบหายใช่เออแบบมันกลายเป็นอย่างนั้นนะครับคนเนี้ยมีความสุขจริงเราแฮปปี้ที่เฮ้ยวันนี้จะได้เจอเอาจริงนะเจอกันทุกวันมันควรเบื่อหน้ากันนะแบบเจอกันทุกวันอีกแหละแต่ทุกวันนี้ทุกครั้งที่จะได้เจอคิดถึงอ่ะเอออยากเจอแบบดีใจวันนี้ได้มาทำงานกับมึงอะไรเงี้ยพรุ่งนี้มึงพรุ่งนี้ไปไหนนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้มันเป็นฟีลลิ่งอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานในแต่ละวันเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็รักแหละรักมากๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีคนคนนึงที่อยากให้เรารักกันมากจริงครับหัวหน้าคุณที่ทำให้คนๆนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองต่อให้ซีรีส์ครับขอบคุณมึงมากที่อยู่ด้วยกันข้างๆตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ยังงงๆแต่ยังมีปัญหากันหรืออะไรอย่างนี้ขอบคุณที่ผ่านเรื่องราวทุกอย่างมาด้วยกันขอบคุณที่เปิดใจเรียนรู้เปิดใจทุกอย่างยอมรับข้อผิดพลาดข้อแตกต่างกูไม่รู้ว่ากูรักมึงอ่ะกูได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากมึงมากชีวิตกูเอาจริงๆนะเว้ยก่อนมีแบดบัดดี้กับวันเนี้ยกูอาจจะดูแบบเป็นคนละคนประมาณนึงแต่กูจะบอกว่ามึงแม่งมีอิทธิพลต่อชีวิตกูมากที่ทำให้กูมีชีวิตเป็นแบบนี้ในทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยซีรีส์ประสบความสำเร็จแล้วชีวิตมันเปลี่ยนมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นตั้งแต่ในกองถ่ายแต่การที่กูต้องมาเรียนรู้ชีวิตมึงการที่กูแบบถ้าพูดตามตรงนะเว้ยคนที่กูไม่ชอบเวลากูไม่ชอบใครอ่ะกูจะเดินหนีจากคนนั้นเช่นแบบสมมติกูไม่ชอบคนเนี้ยกูก็เลิกคบไปมันไม่ใช่ปัญหาอะไรของกูแต่กับมึงกูรู้สึกว่ากูไม่ควรทำอย่างนั้นกับมึงอ่ะแล้วมันทำให้กูเลือกทำในสิ่งที่กูไม่คิดจะทำเลยคือการยอมรับคนอื่นคือการหันกลับมามองข้อผิดพลาดของตัวเองหันกลับมาให้เกียรติคนอื่นจริงๆขอบคุณที่ทำให้คนคนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองต่อให้ซีรีส์มันจะสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้ฟังของคุณโอมคุณก็มีนะไปดูมิสเตอร์แฟนนี่คุณแวะไปบ้านผมด้วยเหรอ